กยยอดไลค์และยอดวิวไปได้แบบถล่มทลายนะคะสำหรับคลิปวิดีโอที่คุณธัญญานำมาแชร์ผ่าน Instagram ซึ่งเผยให้เห็นลุคใหม่สุดฉายไลน์ของเป็กสัญชัยที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่เคยเห็นเลยแหละนะคะโดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวค่ะก็เป็นโมเมนต์แบบน่ารักตอนที่ลูกสาวคนเก่งอย่างน้องลียาเนี่ยโชว์ทักษะสไตลิสต์ขั้นเทพด้วยการชวนคุณพ่อมาแปลงโฉมแต่งตัวให้ดูหวานละมุนสไตล์พ่อเกรซจากมาตาลดาละครฮิตเรตติ้งปังขณะที่ทางด้านคุณธัญญาเองนะคะก็ถูกอกถูกใจเป็นอย่างมากกับลุคนี้ของคุณเป็กเองที่ลูกสาวจัดให้แล้วก็ยังเขียนแคปชั่นบอกเล่าบทสนทนาที่น่าเอ็นดูระหว่างพ่อลูกให้แฟนๆนั้นได้ร่วมฮากันด้วยแหละค่ะเขาบอกว่าขำไม่ไหวนะโดนลียาจับใส่ผ้าพันคอทาปากตอนแรกลูกจะใส่ที่คาดผมให้ด้วยพ่อบอกนี่พ่อเป็นมาเฟียนะลูกไว้หน้าพ่อบ้างมาตาลดาแล้วก็พ่อเกรซค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกมุมน่ารักจากคุณเป็กนะคะที่เห็นแล้วก็สัมผัสได้เลยว่าเป็นสุดยอดคุณพ่อจริงๆค่ะลูกสาวค่ะนี่ลูกสาวไม่ใช่ลูกลิงจะเรียกลูกลิงต้องเกรงใจลูกลิงด้วยนะคะพ่อเกรซคุยกับใครคะแม่ซื้อเลยค่ะโอ้ไฮขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ